ฟาดยับชมพูเผยชุดแม่บ้านที่ไม่ธรรมดากับราคาเห็นแล้วต้องตะลึงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพู่อารยากับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์หลังจากที่ได้วิวาห์และใช้ชีวิตคู่กันมานะคะตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจ2คนค่ะน้องสายฟ้าและน้องพายุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักวัยสนกันเลยทีเดียวและต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประเทศกันเลยล่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้าหากพูดถึงแม่ชมหลายๆคนก็ต้องนึกถึงแฟชั่นปังๆของเธอคนนี้อย่างแน่นอนล่ะค่ะเพราะไม่ว่าจะแต่งลุคไหนก็ดูเรียกได้ว่าเจิดจรัสดูเกิดอยู่ตลอดเวลานี่สินะที่เขาเรียกว่าไม้แขวนเสื้อดีใส่อะไรก็ดูสวยไปหมดเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดนะคะใน Instagramเรียกได้ว่าเป็นการโพสต์ภาพชุดแม่บ้านค่ะมาในแฟชั่นชุดเดรสสีครีมขาวจากแบรนด์วัฒนิกานะคะซึ่งราคาชุดนี้อยู่ที่ 17,000 บาทนั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นชุดแม่บ้านที่ดูหรูหราหมาเห่าเวอร์เลยล่ะค่ะและก็ต้องวงเล็บไว้เลยนะคะว่าแม่บ้านธรรมดาเขาไม่ใส่ชุดนี้กันแน่นอนแล้วค่ะงานนี้ต้องเป็นแม่บ้านแบบแม่ชมของเรานะคะถึงจะใส่ชุดนี้แล้วดูเจิดจรัสมากๆเลยละค่ะเอาเป็นว่าจะเจิดจรัสฉายแสงขนาดไหนเราก็มีภาพมาให้ได้ชมกันละค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเรานะคะก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันตีเลยละค่ะ